ูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือรวมส่งมอบพื้นเทคอนกรีตอุปกรณ์การเรียนและห้องสุขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิตบ้านห้วยซ่านตำบลห้วยชุมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายศูนย์อำนวยการปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือรวมส่งมอบพื้นเทคอนกรีตและห้องสุขาอุปกรณ์การเรียนรวมทั้งสิ่งของจำเป็นเช่นโต๊ะพับอุปกรณ์กีฬารองเท้าเป็นต้นให้กับทางโรงเรียนเทคนิคดุสิตบ้านห้วยซ่านตำบลห้วยชุมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูงเป็นโรงเรียนโครงการพระราชดำริกรมสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพลเอกอุกฤษนุชคำแหงประธานจปร.รุ่นที่32ภาคเหนือเป็นประธานในการส่งมอบพร้อมคณะทั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเลือกมาจัดกิจกรรมทางโรงเรียนแห่งนี้เพื่อช่วยเหลือน้องๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่ผ่านมาได้ระดมทุนเทพื้นคอนกรีตเพิ่มเติมใช้งบประมาณจำนวน 50,000 บาทมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน100พื้นมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งคณะจปร.รุ่นที่32ระดมทุนจัดสร้างห้องสุขาใช้งบประมาณ 50,000 บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 100,000 บาทซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจและความอบอุ่นข่าวนิว24สถานีประชาชนภาพข่าวโดยทรงศักดิ์พรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือเกษรเต็งชูรายงาน